ในเซสชันนี้จะมีอะไรนะผมพยายามจะใช้เวลาให้เร็วแล้วก็เราจะได้ดูเดโมนะครับนิดหนึ่งถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวจะพยายามรันขึ้นมาให้ได้ก่อนเดโมนี้จะเป็นเดโมที่คิดว่าทุกท่านอยากผมเดาเอาเองนะว่าทุกท่านอยากเห็นนะฮะเราจะสเกลเซิร์ฟเวอร์นะครับขนาด100เครื่องให้เสร็จภายในช่วงประมาณ10นาทีแรกของการพรีเซนต์นะฮะบังเอิญว่าตัวเซิร์ฟเวอร์น่าจะมีอยู่แล้วผมรีโมทเข้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ผ่านSQL Shell นะครับผมใช้ Docker User โอเคผมเซตอัพสคริปต์นิดหน่อยเป็นสคริปต์ที่จะได้ใช้กันพรุ่งนี้นะฮะตอนนี้มีเครื่องอยู่เครื่องเดียวเป็น infrastructure ด้านล่างเป็น OpenStack ตอนนี้มีเครื่องอยู่เครื่องเดียวอยู่นะฮะหน้าตาจะประมาณ OpenStack นิดนึงนะครับก็คือมี ID ที่เป็น UUID แล้วก็มี network ที่เป็น IP เป็น private IP ผมบอกว่าผมสร้าง cluster ขนาดตัวละ512เพราะเราจะลองกันแค่เล็กๆนะครับ512 megabytesนะฮะแต่เราจะสร้างทีเดียว100โนดนะฮะเราทำให้ดูสดๆว่านี่คือการสเกลในระดับที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปเริ่มแล้วฮะนะแล้วมันก็จะสเกลนี่คือเครื่องมือด้านหลังเป็นเครื่องมือของเครื่องมือด้านหลังเป็นเครื่องมือของ Docker นะครับผม provision ด้วย Docker machine แล้วก็มันเริ่ม start จริงตอนนี้ OpenStack กำลังรับrequest ของ API แล้วก็สร้างโนดนะฮะมันก็จะมีกลไกของการconnect เพื่อ provision docker ผ่าน SQL shell นะฮะทุกตัวจะเปิด SQL shell ตัวนี้จะ run SQL shell client ขนานกัน100ตัวแล้วก็เข้าไป provision 100ตัวนั้นพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูมันนะครับตอนมันเสร็จตอนนี้เราไปดูสไลด์ก่อนให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่ามันเป็น Debian นะฮะสังเกตเป็น Debian ผมวันนี้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับผมมาเล่านี่เนาะโอเคผมวันนี้ผมเล่าอะไรให้ฟังฮะผมจะมาเล่าให้ฟังว่า Swarm Cluster หรือ Docker Cluster ที่เราเอา Docker แต่ละโนดเนี่ยฮะมีใครใช้ Docker บ้างครับขอยกมือนิดนึงนะฮะมีบางท่านรู้จัก Docker แล้วนะ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีว่ามันคืออะไรนะฮะเราเอา Docker ขนาด 2,000 โนดจากหลายๆที่นะครับใช้วิธีรับบริจาคมาและผมเป็นคน drive มันนะฮะมารวมกันได้ไซส์ใหญ่ระดับนะฮะประมาณนี้ฮะ 2,300 โนดแล้วเราก็ deploy workload ลงไปเพื่อทดสอบว่ามันเราสเกลของขนาด 2,000 โนดเนี่ยได้จริงหรือเปล่านะครับผมชื่อชาญวิทย์นะครับมาจากห้องบริการวิจัย Era Cluster นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับห้องบริการเราทำอะไรนะฮะเราเป็นห้องบริการวิจัยที่ทำที่ศึกษาทำงานวิจัยเกี่ยวกับระบบคลัสเตอร์ที่เป็นlow power cluster ใช้ CPU ARM นะฮะแล้วมันก็มีช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งที่บังเอิญว่าได้ไปร่วมมือกับ Docker นะครับช่วงประมาณเดือนธันวาปี2014นะครับผมอยู่ในทีมสร้าง Docker Swarm
Docker Swarm คือตัวเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างคลัสเตอร์ของ Docker นะฮะตั้งแต่เวอร์ชัน 0.1 นะครับตั้งแต่มันเป็นวุ้นเลยนะฮะแล้วเราก็ develop ตัวนั้นกันนะฮะช่วยผมก็ช่วย Docker develop เครื่องมือตัวนั้นกันมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันตอนนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่า Swarm Mode นะฮะเข้าไปอยู่ในตัว Docker นะครับเข้าอยู่ในตัว Docker Docker คืออะไร Docker คือเครื่องมือในการจัดการซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นะครับซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์มีข้อดีตรงที่จะทำให้เราสามารถแพ็คแอปพลิเคชันนะฮะพอเราแพ็คแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะอยู่ในรูปแบบที่มีทั้งตัวแอปพลิเคชันและตัว environment ของแอปพลิเคชันนั้นในก้อนเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้สิ่งที่เรียกว่า cloud portability คือความสามารถในการย้ายแอปพลิเคชันอันนั้นข้าม cloud ได้นะอย่างสไลด์ที่แล้วใช่ไหมฮะน้องเดียบอกไว้ว่าจะมีการใช้งาน public cloud กับ private cloud แล้วก็มันจะไม่ได้อยู่เดียวๆถูกไหมฮะจริงๆแล้วเราใช้มันร่วมกันด้วยซ้ำไม่มีใครจะสามารถมี private cloud ได้อย่างเดียวจริงๆแล้วต้องมี public cloud นะครับแล้วก็ขนานกันไปด้วยเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าวันหนึ่ง private cloud ของเราไม่พอเราต้องหาวิธี scale ออกไป public cloud แป๊บหนึ่งเพื่อให้มันโหลดมันพอแล้วก็อาจจะถอยกลับมาเลิกนะฮะการจัดซื้อจัดจ้าง public cloud มันอาจจะเป็นถูกตีความไปเป็นค่าวัสดุที่ spend ได้ง่ายเร็วใช่ไหมฮะในขณะที่การซื้อ private cloud เข้ามาไว้ในองค์กรต้องมองเป็นครุภัณฑ์หรืออะไรทำนองเนี่ยนะฮะมันกลายเป็น asset ที่อยู่กับองค์กรนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการใช้ร่วมกันระหว่าง private cloud กับ public cloud ซึ่งจริงๆเรากำลังผมกำลังคุยฟังว่าจริงเรา form hybrid cloud ความยากมันอยู่ตรงไหนฮะความยากมันอยู่ที่ application ของเราเนี่ยเราสร้างโปรแกรมที่รันใน private cloud ของเราได้แต่เราจะไม่มีความมั่นใจเลยว่าจริงๆแล้วมันจะเอาไปรันอยู่บน Amazon EC2 ได้หรือเปล่าหรือเราจะเอามันไปรันบน Microsoft Azure ได้หรือเปล่าหรือถ้าทั้งสองที่ network ช้าเราอยากมาใช้cloud provider ภายในประเทศเขาจะรันโปรแกรมของเราได้ไหมคำตอบอยู่ที่ Docker นี่คือตลาดนัดจะมีโมเดลหนึ่งของการขายของในตลาดนัดคือเอาทุกอย่างแพ็คเข้าไปในกล่องนะฮะพอไปถึงตลาดเปิดปุ๊บเรากางเปิดกล่องขายของเสร็จทำไงฮะตลาดจบเรียบร้อยปิดแพ็คเรียบร้อยยกทั้งตู้กลับยกทั้งตู้ไปฝากไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งไปที่ตลาดใหม่ก็ยกตู้นั้นออกไปเปิดขายไม่ต้องไปจัดไม่ต้องไปคอนฟิกไม่ต้องไปซีเคียวเชลไม่ต้องไป APT get install อะไรทั้งนั้นทำให้เสร็จซะตั้งแต่แรกไม่ต้องไปจัดราวเสื้อผ้าใหม่ทุกอย่างจบอยู่แล้วเป็นร้านอยู่แล้วที่แพ็คอยู่ในกล่องนะฮะนั่นคือไอเดียเดียวกันกับซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เราเอาทุกอย่างใส่เข้าไปในก้อนนี้เราเอาทุกอย่างใส่เข้าไปในก้อนนี้นะครับแล้วมันก็ย้ายได้มันมีไอเดียที่สำคัญไอเดียนึงที่เพิ่มเข้ามาคือมันสามารถย้ายไปทำงานที่ไหนก็ได้ที่มี Docker Engine run เป็น infrastructure นะครับโซโลมอนไฮส์เป็น CTO ของ Docker นะฮะเขาคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2009แต่ก่อนหน้านั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีคอนเซปต์ของซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์อยู่นะฮะแล้วก็มันเริ่มมาจาก Solaris Zones แล้วก็ Eric C ใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ Docker ทำขึ้นมานะฮะสิ่งที่ Docker ทำขึ้นมาคือเขาทำให้ตัว content software container เนี่ยมัน commodity คืออะไร commodity คือการ build ขึ้นมาง่ายส่งไปรันได้ง่ายนะฮะทำลายได้ง่ายสร้างใหม่ได้ง่ายมันคือคอนเซปต์ของผ้าเย็นฮะนี่ไอเดียของผ้าเย็นออกใช่ไหมเราใช้ผลิตมาผ้าเย็นเสร็จใช้แล้วทิ้งทิชชู่ครับนะฮะเราจะใช้คลาวด์ในลักษณะแบบนั้นเราจะไม่ใช้คลาวด์ในลักษณะที่จะทำอะไรสักทีนึงต้องซีเคียวเชลเข้าไปลงโปรแกรมใช่ไหมฮะลงเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปกังวลว่ามันจะล่มหรือเปล่ามันจะหายไปไหมเสร็จแล้วเดี๋ยว
จะทำยังไงกับมันดีอีกหลังจากนั้นนะฮะแล้วที่เดี๋ยวถ้าจะลงใหม่ทำยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าอยากได้50เครื่องออกมาหน้าตาเหมือนกันปีละทำยังไงนี่คือปัญหานะฮะทั่วไปที่ฝั่งพัฒนาซอฟต์แวร์เจอแล้วก็เราต้องใช้ความร่วมมือตรงนี้ร่วมกันกับฝั่ง DevOps นะฮะกับฝั่ง Operation ก็รวมกันเป็น DevOps นะฮะคอนเทนเนอร์เป็นยังไงคอนเทนเนอร์ลักษณะเป็นยังไงเราเอาอินฟราสตรัคเจอร์นะครับเอาโค้ดที่เป็นอินฟราสตรัคเจอร์ทุกหลายๆอย่างเนี่ยฮะรวมกันอยู่ในกล่องเดียวนะครับซึ่ง isolate นะฮะแล้วมันจะการันตีว่าแม้แต่ virtual machine ที่เป็นการที่เราใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมเนี่ยหรือ QA server ก็ตามที่ใช้ทดสอบระบบนะมันรันได้ถ้ามันรันได้มันจะไปรันบนไซต์ของลูกค้าได้ถ้ามันรันบนไซต์ของลูกค้าได้มันจะไปรันบน public cloud ได้ถ้ามันรันบน public cloud ได้มันจะ scaleได้นี่คือไอเดียของซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นะฮะเป็นไอเดียที่เอาของมาแพ็คอยู่ในรูปแบบที่คล้ายกันกับ virtual machine นะฮะแต่ผมจะเล่าให้ฟังทีหลังว่ามันต่างกับ virtual machine ยังไงนะฮะมันมีคอนเซปต์อยู่3อย่างของซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์คือของ Docker คือ build ship แล้วก็ run นะฮะ Docker เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ build container ได้ง่ายส่งไป run ได้ง่ายส่งไปได้หลายๆที่ส่งไปได้ง่ายแล้วก็รันได้ง่ายเพราะว่ามัน optimize นะมันทำให้ตัวการแพ็คซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยนะฮะแยกเป็นชั้นๆเหมือนขนมชั้นฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่บางชั้นเอานะครับเพราะฉะนั้นการส่ง data ข้ามเน็ตเวิร์คทำได้เร็วนะฮะแล้วซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์มีขนาดเล็กนะฮะเราบิ้วได้ง่ายนะนึกถึงว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช้ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์แต่เราจะใช้ virtual machine แทนนะฮะสภาพที่เราเจอเวลาเราใช้ virtual machine คืออะไรฮะต้อง build ก้อน virtual machine ขึ้นมาและ size ของ virtual machine เท่าไหร่ฮะ4 GB แล้วเล็กลงมาหน่อย1 GB เพื่อ deploy ระบบนะฮะ1 GB แล้วเราต้อง transfer 1 GB ขึ้น Amazon EC2 แล้วเราต้อง transfer 1 GB ขึ้น public cloud ตรงนั้นมันไม่ค่อยสนุกอะถูกไหมฮะนะฮะงั้นกลไกการ build ออกมาเป็นรูปแบบคอนเทนเนอร์เนี่ยมันเลือกเฉพาะไฟล์ซิสเต็มที่จำเป็นแล้วมันก็เอาแอปพลิเคชันของเรามาแพ็ครวมกันเป็นก้อนแล้ว isolate นะฮะไซส์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ผมสามารถใช้รันเว็บสเตติกเพจทั่วไปได้ผมสร้างมันขึ้นมาได้ที่ขนาดแค่30เมกะไบต์ฮะมันมีแค่ตัว engine x กับ environment รอบๆมันแค่นิดเดียวแล้วมันก็แพ็คเป็นก้อนนี่คืออะไรครับ30เมกะไบต์นี่สบายมากเลยที่จะสตาร์ทแล้วก็รันขึ้นไป10เครื่อง20เครื่อง50เครื่องพร้อมๆกันที่สำคัญก็คือมันใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Unified System ทำให้การแยกนะครับระบบไฟล์ข้างในเนี่ยมันแยกเป็นชั้นๆนะฮะเวลามีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะชั้นบนสุดท็อปลงมาย้ายออกไปท็อปลงมานะฮะทำให้เวลาส่ง data ถ้าเราส่งชุดแรกไปแล้วเนี่ยที่เป็นตัวฐานรอบหน้าจะ deploy ระบบมันจะส่งไปแค่ส่วนที่ต่างกันข้างบนนิดเดียวแล้วมันทำให้การ deploy เกิดขึ้นได้เร็วมากนี่คือประเด็นสำคัญนะที่ทำให้ทูลอย่าง Docker แตกต่างกับการใช้ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ตัวอื่นนะครับแล้วก็รันง่ายนะฮะต่อไปเราไม่ต้องคุยกันแล้วว่าเราจะเซตอัพซอฟต์แวร์ขึ้นมาระบบมีวิธีการรันยังไงคอมมานด์ที่ใช้มันจะเหลือแค่คอมมานด์เดียวสั้นๆ Docker run ถ้าเป็นใช้ Docker compose Docker compose up ขีด b อะไรใช่มั้ยสนองเนี่ยมันเป็นการที่จะช่วยในการทำให้ตัวการคุยกันระหว่างทีมพัฒนากับทีมโอเปอเรชั่นเนี่ยเราคุยกันเหลือแค่คำนี้ฮะ Docker run ให้หน่อย Docker compose up ให้หน่อยก็จบลดความยุ่งยากในการเซตอัพนะฮะคอนเทนเนอร์ต่างกับ virtual machine ตรงที่คอนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะเป็น operating system levelนะครับ virtualization หมายถึงว่ามันตัดนะกลไกของ hypervisor เนี่ยทิ้งนะเหลือแค่นี้นะฮะถ้า infrastructure เราเป็น bare metal ถ้า infrastructure เราเป็นแบบ bare metal นะฮะจะ run container ได้แบบ dense มากแน่นมากแล้วก็มี speed สูงมากเพราะว่าไม่มี layer ของ hypervisor เหมือนกันแต่ในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่ครับเราใช้Docker ร่วมกันกับ infrastructure ที่เป็น virtual machine อยู่แล้วเป็นปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
คอนเทนเนอร์ของ Docker ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพของ Virtual Machine นะฮะแย่ลงมันเพิ่มโอเวอร์เฮดไปแค่นิดเดียวนะฮะถ้าในเชิงลึกเดี๋ยวผมจะมีเล่าให้ฟังได้ว่ามันเพิ่มไปแค่นิดเดียวทำยังไงนะคราวนี้วันนี้ผมมาเล่าอะไรวันนี้ผมมาเล่าว่าเราจะมาพิสูจน์กันด้วยว่า Docker เนี่ยมันเพียงพอไหมที่จะรันของที่ใหญ่มากใหญ่พอแค่ไหนนะฮะใหญ่พอที่จะอาจจะรันของที่เป็นแอปพลิเคชันของทุกท่านได้ทุกมุมนะฮะแล้วพิสูจน์ด้วยอะไรนะฮะเราพิสูจน์ด้วยการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์นึงผมเป็นคนอินิเชียทโปรเจกต์นี้ร่วมกับทีมของทีม Core Engineer ของ Docker นะเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อตอนDocker 1.12 ออกนะครับมันมีการเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Swarm Mode มาที่ DockerCon นะ DockerCon 2016นะครับแล้วก็หลายๆคนสงสัยว่าไอ้ Docker Swarm Mode เนี่ยนะฮะซึ่งผมก็มีส่วนในการให้ input ไปก่อนหน้านั้นมันแยกเป็นโปรเจกต์นึงคือ Docker Swarm แล้วผมอยู่ในทีมพัฒนาตัวนั้นนะเราเรียนรู้สิ่งที่สร้างขึ้นใน Docker Swarm แล้วก็ดูดมันออกมานะฮะre-implement ใหม่อีกรอบจากศูนย์แล้วก็ใส่เข้าไปในตัว Docker Engine คือ Docker System ตัวหลักนะมันสเกลได้ขนาดไหนแล้ว limitation มันอยู่ที่ไหนนี่คือคำถามที่หลายๆคนอยากรู้และผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะนั่น motivation แรก motivation 2นะฮะหลายท่านรู้จักไหมฮะ Kubernetes นะครับ Kubernetes บอกว่าเขาสามารถใน Kubernetes เวอร์ชัน 1.3 นะฮะนี่เป็นบล็อกของ Kubernetes บอกว่าอันนี้7กรกฎาคมนะฮะบอกว่าเขารันได้ 2,000 โนด 60,000 พอร์ต 60,000 พอร์ตหมายถึง 60,000 แอปพลิเคชันรันขึ้นมาพร้อมๆกันนะฮะนี่คือเป้าแรกที่เราต้องการจะ break through นี่คือเป้าแรกที่เราต้องการจะทะลุเราอยากเห็นในฐานะที่ผมอยู่ในทีมพัฒนาผมอยากเห็น Docker Swarm รันในสเกลที่ใหญ่กว่าซอฟต์แวร์ที่ back ด้วย Google นะพอประกาศขึ้นมาปุ๊บนะฮะเรา form project project นี้คือ Swarm to K นะฮะเราตั้งเป้าไว้ที่ 2,000 โนดเหมือนกันเราบอกว่าเราจะทำได้เท่าๆกันกับ Kubernetes ที่ back ด้วย Googleนี่คืออาร์เคเต็กเจอร์ที่ดีไซน์ขึ้นมานะอาร์เคเต็กเจอร์นี้เนี่ยได้รับอินพุตนะครับได้รับความช่วยเหลือจากคอร์ทีมของ Docker นะเราคุยกันตลอดแล้วเราก็ดีไซน์มันออกมาว่าเราได้ข้อสรุปว่าถ้าจะทำให้ตัว Manager Node 3 Node นะฮะฟอร์มของที่เป็น High Availability แล้ว Handleโนดได้ระดับ 2,000 โนดตามที่ตั้งใจไว้เนี่ยเราจะต้องเอาแมเนเจอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยไว้ใน data center เดียวกันที่อยู่บน high speed link อันนี้คือ input นี่คือสิ่งที่เราได้เป็นความรู้ใหม่ที่เราได้มาจาก core team ของ Docker นะฮะมันก็โยงกันอย่างนี้แล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เป็น worker node ทั้งหลายที่จอดนะฮะปรากฏว่ามีคนอยากช่วยผมทำเต็มไปหมดเลยนะฮะหนึ่งในนั้นคือนิภานะครับแล้วก็มีอีก2ท่านอีก2เจ้าคือมีทีม iNet ข้างหลังนะฮะแล้วก็ยกมือหน่อยครับข้างหลังเอทีมนิภาอยู่ไหนออกไปหมดแล้วนะฮะทีมนิภาคือเต็กกับตูมตามนะฮะก็ช่วย provision นะฮะแล้วก็มีอโบรไม่แน่ใจอโบรมามั้ยนะครับ3เจ้าจากเมืองไทยจอยนะฮะเราได้ 1,200 โนดจากบริษัทชื่อ Scaleway มี headquarter อยู่ที่ปารีสเขาให้มา 1,200 โนดมหัศจรรย์มากเลยผมไม่คิดว่าเราจะสามารถผมใช้เวลาแค่5วันฮะในการ recruit โนดแล้วก็ได้ทะลุเป้านะฮะมาดูภาพใหญ่กันนะฮะdata center อยู่ที่เราใช้ Digital Ocean นะครับเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่นิวยอร์กนะฮะ NYC 3นะครับผมก็ทวีตถาม Digital Ocean ว่าdata center ไหนของคุณที่มี high speed link ที่ดีที่สุดเขาบอกว่าทุกที่ของเขา40 กิกหมด internal โอเคงั้นเราเลือกที่นี่นะฮะแล้วเราก็เซตอัพของขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะ
ทุกไอ้ node ที่เป็น worker เนี่ยนะฮะเรา expect ไม่ได้ว่าใครจะให้เรามาบ้างแล้วก็ให้มาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเราเซตสโคปเวลาไว้ว่าถึงนาทีนี้นะแล้วเราจะเริ่มใส่ workload เข้าไปแล้วก็เขาก็เริ่มจอยเข้ามานะฮะ นี่คือสุดท้ายเราได้อะไรนะครับนี่เป็นครั้งแรกของทีมของ Docker นะครับที่เราสร้างคลัสเตอร์แล้วคลัสเตอร์ที่เราสร้างนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของ 100% มหัศจรรย์มากฮะไม่มีใครเป็นเจ้าของ 100% นะ geo distributed มาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับบริจาคมาคนละ1โนด2โนดผมเอาหมดฮะ2โนด3โนดมาผมเอาหมดนะฮะเมืองไทยเราให้มีรวมเมืองไทยรวมกันประมาณ400 500โนดนะฮะเราได้ทั้งหมด 2,385 โนดนะฮะรันได้จริง 2,385 โนดนะจริงๆเรา expect ว่าได้ 3,000 กว่านะได้แค่ 2,385 โนดแล้วก็ได้ concurrent task คือตัวคอนเทนเนอร์ที่รันพร้อมๆกันอยู่ใน system นะฮะ 96,000 คอนเทนเนอร์นะฮะมากกว่าที่ Kubernetes ซึ่งทีมของเขาคือ Google Engineerเป็นส่วนใหญ่ทำได้นะเป็นครั้งแรกนะที่ community project beat Google ได้นะฮะ raw number นะครับและนี่คือสิ่งที่เราได้กราฟออกมาเดี๋ยวผมจะไล่ฟังทีละกราฟว่าเราเจออะไรบ้างนะฮะแล้วก็เป็นยังไงนะครับ 96,000 task run concurrent นะครับตรงนี้เลขตรงนี้มัน 23,000ไอ้ 2,385 โนดนะฮะไอ้นี่เป็นค่าเฉลี่ยอยู่ตรงแถวนี้มันเลยออกมาเป็นหายไปนิดเดียวนะครับหายไปนิดนึงนะฮะCPU ใช้แค่ประมาณ 25% ของทั้ง3โนดนี่คือ data ของโนดแม่3ตัวนะฮะที่เป็น HA นะฮะแล้วก็CPU average อยู่ที่ 11% memory average อยู่ที่ 9% จริงๆแล้วการ form cluster ขนาด 2,000 โนดนะฮะไม่ได้กิน CPU มากสักเท่าไหร่นะฮะคือใช้สเปคประมาณ8คอ3ตัวก็เอาอยู่ละนะฮะไซด์เอฟเฟคเกิดขึ้นครับหลังจากวันนั้นไม่มี Google Engineer คนไหนทวีตคุยกับผมอีกเลยนะฮะเราเช็คกิ้งซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นะฮะเรา checking world of software container ด้วยกันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าตอนนั้นมีคนตามไทม์ไลน์ของ Mesos นะฮะ Mesos Sphere โยนจะคอย new term ออกมาเขาจะบอกว่าเขาทำสิ่งที่เรียกว่า container 2.0 คือทำระบบ scheduling ที่ไม่ใช่ monolithic เขาบอกว่า Kubernetes กับ Docker Swarm scheduler เป็น monolithic นะฮะสิ่งที่เราเรียนรู้คือสิ่งที่เราทำได้นะฮะคือมันคือ open experiment นะครับไม่มีใครกล้ามาบอกว่าเราแหกตาเพราะว่า witness อยู่ทั่วทวิตอยู่ทุกคนออนไลน์ Twitter หมดวันนั้นนะฮะแล้วก็ witness มีเต็มไปหมดเลยเราไม่ใช่เป็นแอบซุ่มทำใน lab แล้วก็มาพอดกราฟบอกว่าเราทำแล้วนะ 2,000 โนดกราฟหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ทุกคน witness พร้อมกันหมดไม่มีใครกล้า blameว่าเฮ้ยจริงเหรอไม่มีคำถามพวกนั้นนะฮะแล้วโนดควบคุมนะฮะอยู่ในเมืองไทยนะฮะโนดควบคุมอยู่ในเมืองไทยนะฮะมันเหมือนม้าพยศเราทำสิ่งที่ uncontrollable เราไม่รู้ว่าโนดมันจะมาจอยเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าโนดไหนจะตายบ้างผมควบคุมอะไรไม่ได้เลยผมมีแค่100โนดบนดิจิตอลโอเชียนที่จอยอยู่ที่เหลือ 2,000 กว่าโนดของคนอื่นหมดเลยนะ challenge มากครับนะเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและสิ่งที่เราบ้าบิ่นที่จะทำตอนนั้นคือ live upgrade นะฮะเราดาวเมเนเจอร์ทิ้งทีละตัวดาวแบบ power off ครับไม่ได้ปิดปกตินะฮะแล้วเดี๋ยวมีเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะฮะ4ประเทศบริษัทประมาณ40บริษัทรวมถึงindividual ด้วยนะฮะประมาณ40ทีมแล้วก็3ทีมจากเมืองไทยนะครับเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์ที่ยาวนานเอ็กซ์เพอริเมนต์หนึ่งนะฮะ8ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำๆเลยวันนั้นนะ
หลายทีมก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนวันคืนวันศุกร์ด้วย 2,385 โนดนะฮะ 96,000 concurrent tasks นะฮะมากกว่า limitation ที่ Kubernetes บอกไว้ใน 1.3 ของเขานะ 1.6 เท่านะ 160%เรามีการทำไลฟ์อัปเกรดเห็นกราฟขาดตรงนี้เห็นไหมฮะเราปิดเครื่องนะฮะปิดเครื่องนี้ปิด MG2 ปิดปุ๊บนะอัปเกรดมันสตาร์ทขึ้นมาใหม่ MG2 ก็วิ่งนะฮะตรงนี้ปิด MG1 นะครับปิดแมเนเจอร์ตัวหนึ่งปิดปุ๊บอัปเกรดฮะอัปเกรดสตาร์ทใหม่ก็ต่อนะฮะสุดท้ายครับปิด MG0 ตัวที่เป็นแอคทีฟอยู่นะฮะปิดปุ๊บขาดตรงนี้ฮะและสุดท้ายก็มาต่อทุกอย่างสมูททุกอย่างสมูทตัวคลัสเตอร์ทั้งชุดยังอยู่ต่อได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะซอฟต์แวร์เราใช้อะไรบ้างตอนนั้นนะฮะทุกคนที่ทุกคนต้องเตรียมก็เขียนสเปคชุดนี้ไปต้องการ Linux Kernel 4.4 Ubuntu 16.04 Docker เราใช้ 1.12 RC4 ตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีตัวกราฟตัวอะไรนะฮะนี่คือกราฟการ deploy container นะฮะจำนวน 90,000 กว่านะผมจริงๆผมอยากให้ถึงแสนมันไม่ถึงนะฮะมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วเราหยุดทำไมหยุดนะฮะเพราะว่า failure rate นะฮะเราเจอบั๊กในระบบการควบคุม Docker Swarm มันดีดคอนเทนเนอร์กลับเพราะว่ามีโนด failure เยอะมากเกินไปซึ่งบางโนดแถวยุโรปมันพังนะครับทาสก็ดีดกลับดีดกลับดีดกลับเรื่อยๆนะฮะ failure rate ขึ้นสูงปุ๊บผมก็โอเคตัดสินใจหยุดเพราะว่า failure rate ขึ้นแต่ว่าจำนวน running ไม่ได้แล้วเราก็โอเคเรายอมหยุดแค่นั้นหยุดแค่นั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าสนใจเราทะลุนะฮะโทโพโลจีเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง3เมเนเจอร์นะครับไอ้3เมเนเจอร์ฟอร์มกันเนี่ยขึ้นมาเป็นควอรุมนะฮะมันใช้อัลกอริทึมที่ใช้ในการฟอร์มไอ้3ตัวนี้ขึ้นมาเป็นอัลกอริทึมชื่อ RAF นะฮะแล้วก็เราเรียนรู้ว่าเราควรจะเอาทั้ง3ตัวนี้ใส่ใน Data Center และไม่ควรให้ Manager Node เนี่ยรับ Task เพิ่มนะฮะซึ่งเป็น recommendation ที่ได้จากDocker Swarm Team Core Team นะ Docker Core Team ไม่ Docker Swarm นะเราจะไปไหนกันนะฮะเดือนหน้าครับเราจะทำ 3,000 โนดเดือนหน้าเราจะทำ 3,000 โนดนะฮะ 3,000 โนดนะ 4,096 IP นะครับนะฮะ Subnet ทับ20นะฮะเราจะทำ VXLAN ล้อมไอ้ 3,000 โนดเนี่ยนะครับเดี๋ยว5นาทีละเดือนหน้าครับโปรเจกต์ชื่อ Swarm Zilla อันนี้เป็นโปรเจกต์เป็นชื่อโปรเจกต์ชื่อใหม่ที่คอมมูนิตี้ช่วยกันตั้งแล้วก็โหวตกันได้ชื่อใหม่ว่า Swarm Zilla นะฮะข่าวดีก็คือเซมาเทคซึ่งเป็นบริษัททำ Logging นะฮะแล้วก็ทำ Monitoring System เขายินดีจอยเราเขา eagerly มากที่จะร่วมกันมอนิเตอร์ของระดับ 3,000 โนดซึ่ง challenge เขาด้วยนะฮะไม่รู้ production เขาจะทนไหวไหมเขาก็เรากำลัง work out กันอยู่นะฮะเพราะว่าเขาต้องรับโหลดปกติของลูกค้าเขาแล้วก็ต้องมารับอีก 3,000 โนดของเราด้วยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับไปดูเราได้100โนดหรือยังเมื่อกี้โอ้อันนี้เป็นคอมมานด์มาตรฐานของ Docker ทั้งหมดเลยนะผมคอนเน็กต์เข้าไปที่ตัวManager 1ตัวนะผมมีแค่ Manager ตัวเดียวนะครับ Docker Machine ENV MG0 นะฮะแล้วผมก็สั่ง Docker Node LS นะนี่คือ Infrastructure ของ Nipah Technology นะฮะ100โนดดูที่ได้จริงหรือเปล่า100โนด100โนดนับไงดีฮะ WC ขีดL โอเคเรียบร้อยครับนี่คือเราสามารถสตาร์ทของระดับ100โนดนะฮะในช่วงเวลาที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังอยู่แล้วก็นี่เป็น Swarm Cluster ที่จอยสมบูรณ์แล้วจริงๆนะครับซึ่งเราจะคุยเรื่องนี้กันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะตรงนี้เป็น Infrastructure ชุดเดียวใช้พรุ่งนี้โอเคครับผม
ก็น่าจะเล่าให้ฟังนะครับในลักษณะแบบนี้หมดแล้วครับมีคำถามไหมฮะถามได้เลยครับถามผมอาจจะพูดเร็วนิดนึงเพราะผมมีเวลาน้อยเราอาจจะยังพอมีเวลาอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังสตันอยู่ยังครับผมครับมีไมค์ไหมฮะตอนนี้โมเดลของ Docker ในการที่เราจะสเกลไปตามรีซอสหรือว่าโทษนะครับทำไมนะฮะ Docker เองเนี่ยมีวิธีการในการคอนโทรลรีซอสให้เหมาะสมกับทาร์เก็ตอ๋อมีครับมีเรามันมีคอมมานด์สำหรับล็อกเป็นคอมมานด์ไลน์ออปชันอยู่ใช่ไหมตอนนี้UI ก็มีฮะคือมันเป็นคอมมานด์ไลน์ออปชันง่ายๆที่เราสามารถที่ UI หลายๆตัวก็คือ implement ตรงนั้นแล้วก็เลือกว่าจะเอา CPU เท่าไหร่อะไร memory เท่าไหร่ได้หมดนะฮะถ้าเราทำให้มันไดนามิกไปพร้อมกันกับสมมติว่าเราเป็นสวอร์มของและอยากให้มันขยายตัวใช่ไหมฮะได้ครับในตัวสวอร์มมันมีกลไกการอัปเดตนะฮะมันมีกลไกการอัปเดตตัวคอนเทนเนอร์แล้วก็เราสามารถให้ตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยออโต้รีสตาร์ทเพื่อแอดรีซอร์สเพื่อแอดลิมิเตชันเพื่อขยายลิมิเตชันตรงนั้นแล้วก็รีสตาร์ทตัวเองใหม่ได้ครับผมได้ฮะใช่ครับผมคำถามจะคล้ายๆเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะในเชิงของการใช้งานครับยกตัวอย่างเช่นเดิมเนี่ยได้ 1,000 concurrent user ครับเครื่องฮาร์ดแวร์รับได้แค่นั้นครับมีเทคนิคใดในการทำให้มันออโตเมติกดีพอยตัวเซอร์วิสขึ้นไปบน Public Cloud หรือทำการลดลงแบบออโตเมติกมีฮะเราใช้วิธีดูตัว CPU ฮะคือตัวเวลาเราเข้าไปควบคุมที่ตัว Swarm เนี่ยฮะมันจะมี API ที่เป็น REST API ซึ่งเข้าไปดึง data ออกมาได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยแล้วก็ใช้วิธี monitor ฮะ monitor เสร็จปุ๊บนะฮะ Swarm เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยสั่งแค่คำสั่ง Docker service scale แล้วคือตอนเดิมเนี่ยมัน10ใช่มั้ยฮะพอบอกว่าเอาเป็น20แล้วโนดแล้วตัว swarm ของเราเนี่ยมันโยงกับ public cloud อยู่ฮะแล้วถ้ารีซอร์สตรงนี้ไม่พอก็ไปนู่นเลยครับถ้างั้นรบกวนถามเพิ่มเติมนิดนึงอะครับถ้าอย่างนี้ก็คือวัดจากเทสโชของตัว CPU ถ้าเป็นผมจะวัดเน็ตเวิร์คเนี่ยผมจะใช้ตัวมอนิเตอร์ตัวหนึ่งชื่อ Telegraphส่วนเทเลกราฟเนี่ยมันจะรีพอร์ตของได้หลายๆอย่างรวมถึงถ้าเป็นเคสนี้น่าจะเป็น IP contract ก็ดู IP contract ของ kernel ว่าเต็มหรือยังจาก total เทียบดูแล้วถ้า connect concurrent เต็มแล้วซึ่งใน environment จริงอะครับมันไม่ใช่แค่ CPU RAM หรือ network มันรวมกัน3อย่างใช่ถูกต้องครับเป็น3แกนมันเป็น algorithm 3แกนใช่เป็น3แกนใช่ฮะตัว Docker Swarm เนี่ยมีตัวคอยบริหารจัดการทั้ง3แกนตัวไม่มีฮะเรามีตอนนี้มีแค่2ฮะไอ้แกนที่3เนี่ยมัน observe ยากนิดนึงนะฮะแกนที่3มัน observe ยากนิดนึงหมายถึงว่ามันไม่ได้อยู่ใน namespace ของคอนเทนเนอร์มันอยู่ข้างนอกคืออยู่ที่ตัว host คือจริงๆผมก็อยากทำเหมือนกันว่าจริงๆมี request หลาย request ด้วยเดี๋ยวจะพยายามดูแล้วก็จะขอบคุณมากครับลืมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับว่าถ้าเราใช้อันนี้เป็นข้อมูลจาก Google นะฮะก็คือระบบที่ใช้ของประมาณ500โนดนะครับทำเว็บไซต์500โนดทำเว็บไซต์คือเว็บไซต์ท็อป100ของโลก500โนดที่ใช้ทำเว็บไซต์คือเว็บไซต์ท็อป100เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราพรูฟได้แล้วว่าเรามี 2,000 โนดที่มันพรูฟเว้นว่า solid แล้วก็รันได้จริงนะครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย limitation ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวควบคุมคลัสเตอร์อยู่ที่แอปพลิเคชันที่พวกเรากำลังจะสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีระดับนี้เนี่ยนะฮะทำให้และ
ผมใช้วิธีจิ้มตรงมาจากทีมของ Docker แล้วก็มาเล่ามา transfer ลงมานะครับ transfer ลงมาที่ที่เมืองไทยเล่าให้ทุกท่านฟังอยู่เนี่ยนั่นคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าเรามีหลังจากวันนี้ไปพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยนะฮะเราจะมีเทคโนโลยีพื้นฐานนะครับในการทำอินฟราสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงแล้วก็แซงหลายประเทศรอบๆเราอันนี้มั่นใจได้ครับนะเพราะฉะนั้นจริงเราจะไปได้ค่อนข้างไกลเลยทีเดียวครับผมครับโอเคครับคิดมีคำถามอีกไหมฮะถ้าไม่มีแล้วก็ขอบคุณมากครับผม